น้องคนนี้สะสมผลงานของพอที่ไว้แทบทุกชิ้นเลยนะฮะเขามีผลงานของออนี่มากกว่าผมมีครับผมยังไม่ได้เก็บของตัวเองเยอะขนาดนี้เลยอ่ะเชิญตรงนี้ครับมานั่งกันดีกว่ามานั่งดีกว่ายืนยืนยืนขอทีละชิ้นเลยเยอะมากอ่ะเยอะมากครับนี่คืออัลบั้มชุดแรกของออนี่นะครับอันนี้อัลบั้มชุดแรกของออนี่นะครับอันนี้อัลบั้มชุดที่สองครับอันนี้ที่2ถึงต่อมาออกปี1997แล้วก็อันนี้เป็นเพลงละครออดี้เดอะโชว์มัสโกออนนะครับมีด้วยหายากตามมาด้วยอัลบั้มที่มีเพลงสุดที่รักก็แมนอินโมชั่นนะครับอันนี้อัลบั้มนี้ออกปี1999มีแล้วก็ตามมาด้วยอัลบั้มออดี้จ๋าที่มีเพลงรอจนกว่าอันนี้ออกปี2000คุณแม็กซ์ก็มีหลังจากนั้นมีคอนเสิร์ตอะคูสติกที่ผมภูมิใจที่สุดในชีวิตก็คือคอนเสิร์ตออดี้เมืองห้างแหลมไฟเป็นคอนเสิร์ตอันล้ำได้รับเกียรติอย่างนักดนตรีที่มีหลายๆคนไม่ว่าจะเป็นพี่กบไทโกได้แต่งงานมาเล่นดนตรีไปคุณก็มีแล้วก็ปิดท้ายด้วยอัลบั้มที่เป็นเพื่อนชายอัลบั้มออร์ดีติดมันอัลบั้มนี้ที่มีเพลงเป็นเพื่อนชายคุณแม็กซ์ก็มีลายเซ็นผมด้วยเหลืออะไรยังเหลืออีกเหรอหลังจากนั้นก็มีอัลบั้มอะคูสติกดูหลังจากนั้นก็มีอัลบั้มอะคูสติกดูนะครับเป็นอัลบั้มรวมเพลงอะคูสติกทำใหม่หมดเลยคุณแม็กซ์ก็มีแล้วก็อัลบั้ม ABS คุณอาพิเศษคุณแม็กซ์ก็มีอัลบั้ม Fast Forward อันนี้ผมทำมา500แผ่นพลังขายในงานแฟชั่นเดียวคุณแม็กซ์ก็มีเชื่อไหมบางอัลบั้มผมยังไม่มีเลยอ่ะแล้วก็คาราโอเกะของออดี้นะครับนี่มีคาราโอเกะของเขาด้วยเผื่อใครอยากจะร้องเพลงเราออดี้เอ็กซ์ตร้าคุณแม็กซ์ก็มีอันนี้ซีดีครบแล้วก็มีหนังสืออีกพ็อกเก็ตบุ๊กที่ผมเคยเขียนคุณแม็กซ์ก็มีขอบคุณมากๆเลยนะครับไม่รวมเทปเป็นกระบุงเลยผมไม่ต้องออกมาก็ได้แต่สุดยอดมากเราอยากจะบอกแม็กซ์ว่าขอบคุณมากความเป็นนักร้องของผมอะไม่เคยรู้สึกดีขนาดนี้เลยที่แบบได้เห็นใครมีงานเราขนาดนี้เฮ้ยกำลังซึ้งๆเบาๆอยากขอบคุณแม็กซ์มากนะครับผมไม่ให้แม็กซ์ใส่ครับอย่างน้อยเขาก็ทำให้ผมรู้สึกว่าผมมีคุณค่าที่ได้ทำเพลงต่างๆออกมาครับขอบคุณแม็กซ์มากครับได้เลยอัลบั้มหน้าขอแผ่นฟรีแถมพาไปเอานวดด้วยมาไปเที่ยวด้วยกันโอเคขอบคุณแม็กซ์ครับ